ถ้าไม่ให้เอาลงเลยครับรากของเขาจะหักจะขาดแล้วก็เคลียร์ดินขุดปลูกผักหวานลงไปแล้วนะครับอย่าลืมว่าต้องมีพืชพี่เลี้ยงด้วยครับห่างจากต้นพี่เลี้ยงประมาณ1เมตร 100% ครับมี100ต้นติด100ต้นที่นี่ปลูกสวนนั้น200ต้นติดหมดเลยครับวิธีนี้นะใช้วิธีเดียวกันนี้เวลาปลูกนั้นวัดจากปากถุงลงมาประมาณ2นิ้วถึง3นิ้วก็ได้ครับแล้วก็กรีดแล้วก็กรีดตัวนี้เอาถุงพลาสติกถุงดำออกก่อนครับเราจะเห็นว่ารากมันกำลังจะโผล่ลงมาแล้วถ้ามีรากโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ครับถ้าไม่ให้เอาลงเลยครับรากของเขาจะหักจะขาดเราต้องมีการขุดนิดหน่อยเพื่อหักให้รากลงไปในหลุมครับเอาลงไปแล้วครับแล้วก็เคลียร์ดินขบรากแล้วก็นำดินปลูกที่เราเตรียมไว้กลบไว้ข้างๆถุงดำของเราถุงต้นกล้ากดนิดหนึ่งพอถุงไม่ให้ขยับขยื่นครับครอบลงไปเลยจากนั้นก็เอาดินครับดินที่เราขุดขึ้นมานี่แหละกดลงไปอันนี้เป็นการยกสูงยกขึ้นสูงป้องกันน้ำท่วมจากนั้นก็เปิดออกแล้วก็เอาดินมากรบอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าไม่ให้มันกระทบกระเทือนแล้วก็เพิ่มแก้ธาตุให้แก่ต้นผักหวานของเราก็รดน้ำครับรดจากนั้นประมาณ2วันถึงค่อยมารดอีกครั้งหนึ่งครับเราก็ใช้ผ้าสแลนที่เตรียมไว้นะครับใช้3ไม้ก็พอแล้วก็ดึงผ้าสแลนให้ตึงถ้ามันยาวเกินไปเราก็พับลงหน่อยเพื่อให้มันถูกแสงแดดลำไรนะครับอันนี้ครับนี่ก็เสร็จแล้วครับการปลูกด้วยเมล็ดนั้นจะเจริญงอกงามและคงทนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรากแก้วลงไปเลยครับไม่เหมือนกับตอนพวกตอนกิ่งตอนอะไรนะมันจะมีรากแขนงนะเวลาลมพัดอาจจะโค่นง่ายส่วนผักหวานนี้รากของเขาจะเป็นรากแก้วลึกลงไปเลยครับต้นผักหวานสูง1คืบราก1ศอกลองขุดดูก็ได้ครับพิสูจน์มาแล้วว่ารากของมันจะยาวแค่1คืบรากเป็นศอกครับรากยิ่งลึกต้นผักหวานยิ่งโตได้เร็วครับเพราะฉะนั้นคนที่เลือกปลูกด้วยเมล็ดนี้มักจะสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จการที่เราปลูกผักหวานลงไปแล้วนะครับอย่าลืมว่าต้องมีพืชพี่เลี้ยงด้วยครับอันนี้มันมีอยู่แล้วปลูกไว้แล้วครับต้นขามเทศปลูกไว้แล้วการปลูกผักหวานนั้นครับไม่ต้องไปปลูกชิดเกินไปห่างจากต้นพี่เลี้ยงประมาณ1เมตรครับเพราะว่าถ้าชิดเกินไปนั้นดินตรงโคนต้นพี่เลี้ยงมันแน่นเกินไปครับทำให้รากผักหวานเขาไม่สามารถหาอาหารได้เพราะฉะนั้นต้องห่างประมาณ1เมตรการปลูกด้วยวิธีนี้นะครับรับประกันได้เลยว่า 100% ครับมี100ต้นติด100ต้นที่นี่ปลูกสวนนั้น200ต้นติดหมดเลยครับวิธีนี้แหละใช้วิธีเดียวกันนี้สวนก่อนๆปลูก400ต้นครับก็ติดหมดเลยไม่ได้ซ่อมเลยครับนี่เพราะฉะนั้นจริงอยากจะแนะนำว่าถ้าใครมือใหม่อยากจะปลูกไม่อยากจะเสียเวลาปลูกบ่อยครั้งอาจจะนำเทคนิคนี้ไปใช้ก็ได้ครับ